ค่อนข้างตกใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเซอร์ไพรส์แบบว่าไม่นึกว่าจะมีคนให้ความสนใจขนาดนี้ค่ายคอยให้คำแนะนำแล้วก็สอนอยู่ตลอดแล้วก็คอยเหมือนบอกว่าเราควรทำตัวยังไงควรรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆยังไงน้องเก่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสอนอะไรเลยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจคอมเมนต์ทางด้านลบเท่าไหร่ก็มีเจอบ้างหรอก็มีบ้างค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ซีรีส์เปิดตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ด้วยผลงานแล้วก็ด้วยกระแสตอบรับในทางที่ดีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยที่กับงานมากๆก็เลยรู้สึกว่ากระแสตอบรับน่าจะดีแน่ๆมีความมั่นใจส่วนหนึ่งแล้วความมั่นใจส่วนหนึ่งเพราะว่าเราต้องให้กำลังใจกันเองก่อนพร้อมนะฮะไปอ่ะมาพูดถึงกระแสหน่อยค่ะเรียกว่ากระแสยูริมาแรงแล้วก็เป็นคู่ที่มาแรงมากก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานของพวกเราพี่ฟ้าอยู่การมานานแล้วโยโกตกใจไม่รู้กับกระแสก็ค่อนข้างตกใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเซอร์ไพรส์แบบว่าไม่นึกว่าจะมีคนให้ความสนใจขนาดนี้ปรึกษากับพี่ป้ายไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยกระแสที่เข้ามาเรื่อยๆค่ะจริงๆเหมือนพี่ป้ายคอยให้คำแนะนำแล้วก็สอนอยู่ตลอดแล้วก็คอยเหมือนบอกว่าเราควรทำตัวยังไงควรรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆยังไงพี่ป้ายถือว่าเป็นครูไหม เป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์มาสอนน้องยังไงบ้างคะป้ายขาน้องใหม่น้องเก่งอยู่แล้วสอนอะไรเลยคนที่สอนน้องก็คงจะเป็นหน้าที่ของพี่วันแล้วก็ภูมิกับค่ะแต่จริงๆเราอยู่วงการมาก่อนน้องใช่กระแสอะไรเงี้ยเราเจอมาเยอะแล้วมีบอกน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจอคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยต้องรับมือยังไงต้องยังไงบ้างเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจคอมเมนต์ทางด้านลบเท่าไหร่ก็มีเจอบ้างหรอก็มีบ้างค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ซีรีส์เปิดตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ด้วยผลงานแล้วก็ด้วยกระแสตอบรับในทางที่ดีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยคิดมาก่อนไหมคะว่าแบบซีรีส์เรามันจะปังแล้วกระแสแฟนคลับเยอะขนาดนี้อะไรเอาจริงๆแล้วรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ผลตอบรับจะต้องดีมากๆแน่ๆเพราะว่าด้วยของโปรดักชันเองด้วยของบทประพันธ์ด้วยของความตั้งใจของผู้จัดผู้กำกับทุกอย่างอะไรเงี้ยภาพสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเราก็เต็มที่กันทุกคนมากเต็มที่กับงานมากๆก็เลยรู้สึกว่ากระแสตอบรับน่าจะดีแน่ๆมีความมั่นใจส่วนหนึ่งแล้วความมั่นใจส่วนหนึ่งเพราะว่าเราต้องให้กำลังใจกันเองก่อนเราต้องให้กำลังใจกันเองก่อนที่จะแบบบอกไว้ก่อนใช่เราบอกแล้วลูกคิดมาก่อนแต่ว่าเฮ้ยเราเล่นซีรีส์แบบเราเข้าวงการมาเลยก็จะแบบดังเลยอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่ได้แบบว่าคิดเรื่องกระแสตอบรับมาก่อนแต่ว่าเท่าที่มีอยู่ในหัวก็คือจะทำยังไงให้ผลงานมันออกมาคุณภาพที่สุดแล้วก็บวกกับอีกอุ่นใจด้วยเพราะว่ามีพี่ฝ้ายอยู่แล้วมีติวเตอร์ดีใช่พี่ฝ้ายค่อนข้างทำงานเก่งอยู่แล้วด้วยค่ะเราก็เลยอุ่นใจว่าโอเคเรามีคนไกด์ละติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ